สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ The Better Cat นะคะตอนนี้ก็เป็นพาร์ท2แล้วที่เราได้มาเล่นกันขอบคุณนะคะมีน้องๆหลายคนมาคอมเมนต์บอกวิธีอัพด้วยว่าควรจะอัพอย่างไรให้เทพเดี๋ยวนะนี่พี่ปุ๊กไม่ได้มาเล่นวันก่อนแต่พี่ปุ๊กก็แอบเข้ามารับรางวัลด้วยนะทีนี้เนี่ยพี่ปุ๊กมีความคิดว่าถ้าเราจะอัพเกรดเราควรจะไปอัพเกรดตัวที่มันทำให้เราได้ XP เยอะๆก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวขออัพเกรดเรื่องความแข็งแกร่งของแมวเราก่อนนะคะแล้วก็มาที่ตรงสตัดดี้เอาไม่ทันแล้วทุกคนทั้ง 3,000 เลยเล่นเกมก่อนเกมหนึ่งตอนนี้มันมีแมวใหม่มาด้วยนะอัพไปตอนนี้แมวของเราก็แข็งแรงขึ้นตอนนี้อยู่ที่ประเทศอะไรอยู่ที่เจแปนค่ะเจแปนเริ่มต้นกลางคืนนี่ไงเราเชื่อในพระเจ้าไหมกดสิแล้วพระเจ้าจะช่วยเจ้าจริงเหรอกดตรงไหนกดตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงตอนนี้อัปเกรดวอลเล็ตไปก่อนอัปเกรดไปก่อนงูมาแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเจแปนเป็นผู้หญิงใส่กิโมโนตัวแทงนะคะตัวนี้คือตัวแทงใช่ไหมเฮ้ยมันใกล้เกินไปเปล่าไม่ใกล้เกินไปส่งตัวแทงไปสัก3ตัวตัวนี้มันโจมตีไกลนะตัวคอยาวเนี่ยใช่ไหมโอเคเฮ้ยมันมีแมวตัวเนี้ยที่มัน4ล้อที่เราได้มาใหม่แล้วก้อนที่ทำงานอะไรได้บ้างกดก้อนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวกดก้อนได้ไหมอยากลองอ่ะกดก้อนโอ้ก้อนบอกว่าเรียกฉันเหรอฉันคือก้อนก่อนอื่นเนี่ยฟรีนาวอ๋อลองใช้ดูรีเควสเฮ้ยก๊อดให้อะไรมาวะโอ้ยฮาวะก๊อดแมวอุ้ยให้แมวมาเพียบเลยโอ้ตะคิวก๊อดขอบคุณก๊อดมากโอ้มีเวลาด้วยมีเวลาด้วยเดี๋ยวนี่ไงตัวใหม่ไหนวะไหนให้อะไรมาสรุปก้อนให้อะไรมาวะงงวะก้อนให้อะไรมาวะลองกดดูอีกรอบหนึ่งเอาคราวนี้เสียตังค์แล้วไม่เอาก้อนแล้วไม่เอาก้อนแล้วนี่ปะอ๋อกดแล้วมาเยอะหรือเปล่าไหนกดหนึ่งครั้งอ๋อดีเลย์อ๋อก้อนทำให้ดีเลย์ไม่มีในการเรียกแมวอุ้ยปีโป้มาเฮ้ยฮิปโปไม่ใช่ปีโป้อุ้ยไอตัวแขนยาวนี่มันจมตีไกลเหมือนกันนะเฮ้ยต้องกดตัวนี้รัวๆค่ะทุกคนเพราะว่าต้องการให้แทงค่ะต้องการให้แทงเดี๋ยวส่งตัว400มาอีกทีนึงเดี๋ยวนะกระเด็นกระดอนเก็บเงินถึง400ก่อนมาแมวขายาวดูไม่เหมือนแมวเลยเฮ้ยทำไมแมวแทงเราตายง่ายจังวะในการแหละสงสัยต้องอัพเลือดแล้วแหละมีคนบอกว่าแมวขวานไม่ดีอ่ะโถเอ้ยไอฮิปโปนี่มันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ตัวแมวขายาวของเรามีกี่ตัวเนี่ยมันก็โหดจริงๆอ่ะแมวขายาวตัวต่อไปออกมานี่เรายังไปไม่ถึงทาวเวอร์มันเลยเหรอแล้วทำไมเลือดมันลดวะเลือดทาวเวอร์มันลดได้ไงตบหัวมันเลยฮึบอ่ะถึงแล้วทีนี้ก็ฟาดฟรีแล้วทุกคนเราได้ฟาดฟรีแล้วโอ้โหเลือดทาวเวอร์ลดหัวเอิบเห็นน้องบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีแบบแมวตัวโหดๆมาอ่ะเดี๋ยวรอดูแสดงว่ายังไม่ต้องไปอัพเยอะใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแมวตัวโหดๆมาให้เราได้เลือกใช่ไหมโอเคงั้นเราเดี๋ยวไปอัพตรงเดี๋ยวกันแป๊บนึงนะ unlock the cat seeker โอ้โห unlock เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้รับทิกเก็ตได้รับไอเทมได้รับ XP เยอะจังวะจะแจกไปถึงไหนดีเฮ้ยฉันได้ตั้ง 10,000 เลยเหรอ
ริ่มมีขายละเริ่มขายของละเริ่มขายของแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นไรอัปเกรดก่อนอุ้ยมีตั้งหมื่นเลยเหรอตอนแรกอะว่าจะเอาแค่พันเดียวเนี่ยเพื่อมาอัพไอ้ตัวเนี้ยที่ทำให้ได้เราตัวสตัดดี้เนี่ยอัปเกรดไปเลือดดีกว่าเลือดเหล่านี้น้อยเหลือเกินอัดโจมตีโอเคเหลือ290เฮ้ยกลับไปเมื่อกี้บอกได้แมวตัวไหนมานะไหนวะเฮ้ยแมวตัวนี้น่ารักอะรีเควส XP 2000ตอนนี้ไม่มีตังค์แหละแบกกลับไปก่อนโอเคงั้นก็ไปต่อกันเลยค่ะอ้อมีอันใหม่อีควิปนะคะอ๋อก็คือเลือกให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาแมวตัวไหนไปบ้างแสดงว่าเดี๋ยวมันก็คงจะมีเยอะขึ้นตัวเนี้ยเอาไปได้ไหมใส่เข้าไปเออ400เหมือนกันเออเดี๋ยวลองเล่นดูนะตอนนี้มาที่ออสเตรเลียนะคะไปดูกันว่าเราจะจัดการแมวของออสเตรเลียได้อย่างไรอุ๊ยน่ารักจังเลยไม่อยากทำลายเลยมีโคอาล่าก่อนอื่นเนี่ยอัปเกรดวอลเล็ตไปก่อนแต่ตอนนี้มันใกล้บ้านยังวะรอบนี้มันใกล้บ้านดูดิรออัปเกรดอีก140อ่ะอัปเกรดไปตอนนี้400แล้วค่ะทุกคนแม็กที่400แล้วไม่ได้ใช้ไอ้แคนนอนเลยทุกคนเราไม่ได้เพิ่มไม่ได้ซื้อระยะแรงไงทุกคนเดี๋ยวอยากรู้ว่าไอ้400เนี่ยมันจะเป็นตัวผู้หญิงเหรออุ๊ยเป็นแมวตรงไหนเนี่ยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะดิฉันมาประนีประนอมสงครามค่ะเราไม่ควรมีสงครามต่อกันจากนั้นก็ส่งแมวอีกตัวหนึ่งถึงขวานออกมา ไหนอะน้องผู้หญิงทำอะไรเนี่ยอุ๊ยตกใจเอาตีกอล์ฟใส่เอาไม้กอล์ฟฟาดหัวใส่เลยโอ้โหโหดนางโหดนะเนี่ยส่งแมวขายาวออกมาถือว่าไม่ยากนะไอ้ญี่ปุ่นเมื่อกี้ยากกว่าอยากลองแคนนอนดูสักทีรู้อยู่แล้วว่าไม่โดนอยากแคนนอนดูตอนนี้เราตีฟรีนะตีป้อมฟรีได้ตีหมาตีแมวด้วยเลือดเหลือ342ปึ๊บส่งแขนยาวไปอีกเอื้อมไปตีอีกไปถึงไหมวะเนี่ยเรียบร้อยค่ะเอ้าต่อไปได้มา 4,065 เอาไปอัปเกรดก่อนอัปเกรดแรงค์ดีไหมแรงค์ของไอตัวแคนนอนอ่ะเออไม่งั้นไม่ได้ใช้เลยอ่ะมันเข้ามาไม่ถึงอ่ะอัปเกรดไปอ่ะเหลืออีก1,000ทำอะไรได้บ้างเนี่ย1,000ก็คงต้องไปอัปเกรดเลือดอ๋อชาร์จให้เร็วขึ้นเหรอโอเคอ่ะตั้งหมดโอเคเราไปกันต่อค่ะที่ประเทศอะไรสิงคโปร์ไปกันทำไมอ้อมไปสกายแล้วก็กลับมาสิงคโปร์สิงคโปร์นี่อยู่ใต้ไทยนิดเดียวเองนะเริ่มต้นเอ้ยไกอยู่เมอร์เรย์ออนนะคะไกอยู่ดังนั้นเราอัปเกรดวอลเล็ตไปก่อนได้เดี๋ยวรอดูระยะแรงด้วยนะระยะแรงของแคนนอนว่าแคนนอนมันจะยิงได้ไกลขนาดไหนขออัปเกรดก่อนนะจ๊ะทุกคนอัปเกรดวอลเล็ตไปก่อนพอมาถึงปุ๊บเนี่ยแคนนอนก็น่าจะจัดการรอบแรกได้พอดีพี่ปุ๊กคิดว่าพี่ปุ๊กวางแผนไว้อย่างดีแล้วรอบแรกจะยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นให้มันเดินมาก่อนใกล้ถึงบ้านแคนนอนก็จัดการพอดีคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยแคนนอนจะมาถึงพอดีเลยลุ้นกันทุกคนลุ้นกันปุ๊บตูมลาก่อนมาส่งไปเลย3ตัวอึ๊บโอเคแล้วก็รอส่งตัว400ไปส่งตัว400ไปพร้อมกับน้องแมวตัวเล็กอีกตัวหนึ่งส่งน้องหญิงไปอีกน้องหญิงไปตีกอล์ฟนี่ไงแรงของแคนนอนย้ายมาอยู่ตรงนี้แต่เรานี่แบบว่าบุกโหดมากเลยบุกโคตรโหดสิงคโปร์มีแต่หมาเหรอเนี่ยอุ้ยแต่ทาวเวอร์แม่งเลือดแรงเหมือนกันนะเนี่ยเลือดสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทั้ง 3,000 เราทาวเวอร์เท่าไหร่ 3,000 เท่ากันอะตอนนี้ก็โจมตีเรื่อยๆเลยค่ะเลือดเหลือ1,200แล้ว
เหลืออยู่900ละ300ละ3จบพอดีค่ะเรียบร้อยมีแมวมาใหม่อีกแล้วแมวมาใหม่ดูสิแมวอะไรน่าสนใจเสียจริง New Cat ค่ะมันคืออะไรอ่ะใช้เงิน 4,000 โอ้แมวอะไรวะเนี่ยทำไมหน้าเป็นชมพู่เลยน่าสนใจจริงๆเราไปเล่นต่อเลยลองดูกันเดี๋ยวนะแมวตรงนี้ก็มีเหรออันไหนวะแมวกระป๋องต้องใช้กระป๋องอ่ะเรามีปะมีแค่60เองทุกคนซูโม่แคทอุ๊ยเสียดายอันนี้มันเก็บจากไหนวะเนี่ยแคทฟู้ดสเปเชียลได้มาจากแคทฟู้ดช็อปหรืออีเวนต์โอเคเราจะยังไม่เติมตอนนี้จะยังไม่เติมยังไม่มีแพลนจะคิดจะเติมอ่ะมาที่มาลดีฟนะคะก็เป็น EP เอ้ยไม่ใช่ก็เป็นด่านสุดท้ายที่จะเล่นใน EP นี้นะคะ The Battle Begin ดูซิไกลไหมไม่ไกลทุกคนเนี่ยมันอยู่ในแมปเดียวได้รอแป๊บหนึ่งขออัปเกรดวอลเล็ตให้มันได้เกิน400ไปก่อนอ่ะออกมาตัวหนึ่งก่อนขวางหน้าบ้านไว้ก่อนถ้ามันใกล้ขนาดนี้นี่แคนนอนมันก็จะแบบว่ามันก็จะครึ่งหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมเกินครึ่งหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมเอาแล้วเราลืมเอาไอ้ตัวใหม่มาเมื่อกี้ตัวที่เราได้มาเมื่อกี้ลืมเอามาเลยทุกคนโถเอ้ยไอ้แมวหน้าชมพูเมื่อกี้เอาไว้พัดหน้าแล้วกันนะพัดนี้ยังไม่ได้เล่นเลยลืมเอามามันได้แค่5ตัวใช่ไหมทุกคนมันได้แค่5ตัวเนาะโอเคอุ้ยแคนนอนยิงได้ถึงตรงนี้เลยเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนี่ยิงเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วเฮ้ยหมูมาแสดงว่าด่านนี้เราจะได้เงินเยอะใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเราต้องได้เงินเยอะแน่นอนเดี๋ยวรอมันเข้ามานิดนึงแล้วเดี๋ยวใช้แคนนอนใช้ได้แล้วจะใช้แล้วอู้มแม่งไม่ตายประชากรของมาลดีฟก็ได้ออกมาต่อสู้กับแมวเราหุยเมื่อกี้มันจะถึงอยู่แล้วนะมันจะถึงทาวเวอร์อยู่แล้วมันโดนหมูขวิดออกมาส่งตัวแขนยาวไปบ้างหมูนี่มันโหดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยิงอีกรอบนึงอึ๊บตูมหมูไม่ตายอะไรจะอึดขนาดนั้นเฮ้ยอย่าฆ่าแมวแขนยาวเราแพงเราต้องหมูธรรมดาเราต้องรีบมาดีนะยังไม่ตายโอ้ตายสักทีส่งน้องหญิงมาปิดท้ายตอนจบตอนนี้ก็ถึงเวลาพังแล้วรีบฆ่าเร็วเดี๋ยวหมูตัวที่2ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าด่านนี้จะได้กี่ EP กี่ XP เอามาอัปเกรดตบๆ400เหลือ300แล้วเหลือ200แล้วเหลือ100แล้วชนะเรียบร้อยค่ะได้แค่ 4,000 เองเช็คแคปซูลลอง1ครั้งลอง2ครั้งเรามีทิเก็ต2อันอ่ะเอาเราลองกดโอ้ยสุ่มเหรอโอ้ยกระสปองเหรอได้อะไรอ่ะอะไรเนี่ยตอนนี้ฉันมีแล้วไม่ใช่เหรอมันคือแมวนี่ตอนนี้ฉันมีแล้วไม่ใช่เหรออีกอันนึงเป็นวอลเล็ตอ่ะWorker Cat Wallet สรุปคุ้มไหมเนี่ยอันที่ได้เนี่ยคุ้มไหมเนี่ยแลคแคทแคปซูลทิเก็ตเรามี2อันลองดูค่ะกระสปองอุ๊ยน่ารักจังเลยแมวแม่มดเป็นแรด้วยนะคะดีมากเลยรอบหน้าเอาไปให้หมดเลยลองอีกอันนึงค่ะเรามีอีกอันนึงเรามีการอีกใบหนึ่งอันนี้อะไรแมวจรสลัดโอเคเฮ้ มีเยอะแล้วแหละรับรางวัลค่ะได้20แคทฟู้ดอ๋อไอตัวนี้นี่เองรับรางวัลอ๋อแล้วก็เอาไปใช้กับก๊อดได้อ๋อถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเรามาดูที่ตรงนี้ใช่ไหมแคทอันล็อกได้5ฟู้ดโอเคแทงแคทอันล็อกเอาสรุปตัวนี้เป็นตัวแทงเหรอตัวนี้จะเลือดสูงเหรอแอคแคทมันน่าจะมีบอกนะว่าโจมตีเท่าไหร่อะไรยังไงแบบบอกเป็นตัวเลขไปเลยอะไรอย่างนี้จะได้เลือกถูกกรอสแคทอันนี้ก็รับไปแล้วโอ้แมวตัวนี้เป็นแมวควายนี่เอง
แมววัวนี่บอกแมววัวตัวนี้จะวิ่งเร็วด้วยเรามีแมวที่ได้มามิกกี้อ้าวแมวที่เราได้มามิกกี้อยู่ไหนอ่ะนี่ไงเอาไม่ได้เอามาใช้หรอ use อ๋อต้องกดรับหรออ๋อก็คือสามารถเอามาเก็บเอามาอันนี้ได้ฟรีต้องกดรับก่อน basic cat เนี่ยเรามีแล้วอะเราจะนั่นทำไมอะ change for it 10,000เลยเหรอโอเคตัวนี้ไงรับไปก่อนโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะแมวโจรสลัดไม่สามารถว่ายน้ำได้อ๋อแต่ knockback ได้อุ้ยมูลค่าโคตรแพงโอเคแมวรอบหน้าเราจะเอาไปนี้ไอตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยตัวขวานไม่ค่อยเวิร์กเลยอาจจะลองตัวไพเรทดูก็ได้ค่ะแล้วรอบหน้าเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย